รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีหมู่ยกสยามนี่คืออีกจุดหนึ่งที่สำคัญนี่คือพระตาหวานหรือพระนอนตาหวานนะครับเนี่ยครับอาสมฤาษี108มีขออะไรเป็นพิเศษนะครับก็เกี่ยวเนี่ยฮะโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยมีทางเข้าถ้ำอันนี้คือถ้ำพญานาคนี่แหละครับถ้ำพ่อปู่นาคายังไงพี่ทิพย์ค่ะอุ้ยเตรียมหีบสมบัติมาถวายปู่สวัสดีค่ะพบกันในรายการคุยยกบ้านหมู่ยกสยามกับผมครับชนันพลชนรัศมีค่ะโอ้โหคู่กันเหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วนี่ต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากพี่ดิฟนะใช่แต่น้องแจ็คบอกว่าสัปดาห์นี้ยังมีต่อและเป็นสายมูที่เฉพาะลงไปอีกว่าใครเกิดวันไหนยังไงเนี่ยนะก็คือจะมีวิธีการมูที่แตกต่างกันไปและจุดมูแต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะวันอาทิตย์ก็มีจุดนึงวันทุกคนมีของตัวเองอ่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ครับลูกหลานพญานาคโอ้อันนี้แหละลูกหลานปู่นี่ฮะยิ่งใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ยาวไปจนถึงริมน้ำตอนแรกรู้นึกว่าแบบวัดแค่นี้ไม่ใช่วัดบางจากนี่คือยาวไปถึงนู่นเลยถูกต้องแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวคงต้องถามพี่หนุ่มแล้ววัดใหญ่ขนาดนี้จะเดินไปเนี่ยเราพร้อมหรือยังร่างกาย ผมบอกเลยว่าเดินไปเนี่ยต้องไม่เหงาครับผมทำไมล่ะเดินไปไหนไม่ว่าจะไปริมน้ำไปขอพรที่ไหนหรือว่าจะไปทำงานอะไรต้องเดินไปพร้อมกับนี่ครับเดินไปพร้อมกับไททิพย์ครับนี่เดี๋ยวนี้แค่อธิษฐานก็มาไม่แล้วแจ็คจะบอกว่าไททิพย์อ่ะข้างหน้าถุงเป็นอะไรเป็นยักษ์เป็นยักษ์ครับผมเออเนี่ยนะก็คือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเราไปขอพรขอโชคขอลาบกับปู่ท้าวเวสสุวรรณใช่ท่านเป็นยักษ์ใช่นี่แล้วเดินไปไหนก็ต้องมีไททิพย์ผมพูดเลยงั้นเราไปเลยไหมไปไม่ได้เลยทำไมอ่ะยังไม่มาเลยคนที่จะพาเราไปเราเราต้องตามหาก่อนใช่ไหมตามมาก่อนเดี๋ยวไปหาพี่ลุงก่อนมาและสำหรับวันนี้คุยยกบ้านมูยกสยามมีเคล็ดลับการมูของวัดบางจากก็คือเมื่อลอดโบสถ์ครบ3รอบแล้วให้ไปสักการะบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดของตัวเองซึ่งสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องขึ้นไปสักการะหลวงพ่อดำบนอุโบสถค่ะส่วนวันอื่นๆจะมีที่ไหนเดี๋ยวให้พี่หนุ่มพาไปมูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนี่นี่แบ่งพี่หนุ่มบ้างไหมพี่หนุ่มครับเดินไปไหนก็ต้องมีไทยทิพย์ลองดูลองชิมนะฮะน่าจะอร่อยนะครับชิมแล้วจะติดใจค่ะเดี๋ยวหนูจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะพี่หนุ่มใส่เสื้อสีแดงไม่ใช่เหรอคะใช่ครับวันอาทิตย์จะใส่สีแดงถ้าวันเสาร์เนี่ยวันนี้จะใส่สีม่วงและสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมคุยยกบ้านหมู่ยกสยามไปมูตรงไหนยังไงบ้างคะจุดแรกเลยนะครับจุดนี้นะฮะเขาเรียกว่าจุดวิหารหลวงปู่บุญยังช่วงเปิดตำนานมูหลวงปู่บุญยังจันทสาโรวัดบางจากอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้กิจนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลมากรูปหนึ่งหลวงปู่บุญยังมักถ่ายทอดหลักธรรมง่ายๆแก่ชาวบ้านให้ยึดถือปฏิบัติกันก็คือการรักษาศีล5ค่ะเนื่องจากปุถุชนคนธรรมดายังมีกิเลสอยู่ขอให้รักษาศีล5ให้ได้ก็พอชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาเป็นหัวแรงใหญ่พาชาวบ้านตัดถนนเชื่อมหมู่บ้านข้างเคียงสร้างสะพานข้ามห้วยทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนสะดวกมากยิ่งขึ้นตามตำนานท่านเลยนะครับที่ชาวบ้านเขากล่าวขานมาว่าท่านเนี่ยเป็นพระรุ่นเดียวกับหลวงพ่อรวยวัตโกนะฮะหลวงพ่อกวยวัดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามท่านเป็นพระเกจิซึ่งปลุกเสกเหรียญรุ่น25ศตวรรษมาด้วยกันนั่งคู่กันเลยนะฮะกับหลวงพ่อรวยนะฮะเวลาใครมากราบไหว้หลวงปู่ต้องมีพระคาถาท่านด้วยนี่ครับ
แต่สิ่งที่แปลกไปจากที่ผมเคยเห็นในโซเชียลคือว่าปกติตรงนี้เนี่ยต้องเต็มไปด้วยไข่ต้มครับเต็มตรงนี้เลยแล้วมันหายไปไหนฮะคือตอนนี้เรามีการปฏิสังขรณ์ศาลาขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้ก็เลยพื้นที่อาจจะคับแคบนิดนึงนะฮะต้องขออภัยญาติโยมด้วยที่มาทำบุญนะฮะแต่เวลาที่เกิดว่าใครจะอะไรมาถวายก็นี่มันจะเป็นไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มกับพวงมาลัยชอบไข่ต้มกับพวงมาลัยใช่ครับช้าอยู่ใหญ่เราก็ขอเลยสิหลวงปู่บุญยังท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในข้อวัดปฏิบัติมีเมตตาธรรมและวาจาศีลใครที่มาขอพรต้องพูดจริงทำจริงและมีเมตตารู้จักให้มักจะได้สำเร็จอยู่เสมอและเมื่อได้แล้วให้นำเอาไข่ต้มและพวงมาลัยมาถวายกันนะคะนี่คืออีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะฮะอันนี้เป็นจุดของพระนอนวันอะไรนะวันอังคารวันอังคารนะอันนี้คือพระตาหวานหรือพระนอนตาหวานนะครับเหมือนกับที่พม่าเลยไหมคะที่พม่าจะมีพระนอนตาหวานอันนี้ต้นแบบจากวัดบางจากเนี่ยเรานำต้นแบบมาจากประเทศพม่าค่ะเสวนากองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นองค์ด้านหน้านะคุณผู้ชมแต่คือด้านหลังเนี่ยที่แบบกำลังเป็นแบบอิฐปูนหินทรายอะไรกำลังสร้างใหญ่ครับใหญ่มากยาว58เมตร58เมตรสูง18เมตรเออใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับพระนอนตาหวานนะใช่ครับใครเกิดวันอังคารก็ต้องนี่มาบูชาเลยเพราะว่าเป็นพระประจำวันเกิดนะคะพระพุทธรูปปางสายญาตินั่นเองนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็บูชาบูชาเนาะนี่เขาตอนนี้นะเขามีเนี่ยอันนี้คือคนเขาบูชาเป็นพวกบูชากันแล้วอิฐเอาไว้สร้างพระนอนอิฐหินปูนทรายทั้งหลายเนี่ยเขามีเป็นถังอยู่นี้อยู่พระนอนตาหวานหรือพระพุทธสายญาติเจ้าทัดยีนับว่าเป็นพระพุทธรูปปางที่งดงามที่สุดในประเทศเมียนมาเป็นพุทธลักษณะมงคลให้คุณด้านการมีเสน่ห์ที่ผู้มีจิตศรัทธาที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการค้าขายและการติดต่อเจรจาค่ะซึ่งวัดบางจากได้ยกเอาแบบพระตาหวานมาสร้างประดิษฐานที่นี่ค่ะมีความเชื่อกันว่าการถวายอิฐหินปูนทรายเพื่อสร้างองค์พระนอนเป็นอานิสงส์ของการจัดสร้างพระพุทธคือกรรมจากชาติปางก่อนจะเปลี่ยนหนักกลายเป็นเบามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่มีคนปองเจ้ากรรมนายเวรได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจิตสงบผ่องใสการงานก้าวหน้าครอบครัวหายเจ็บป่วยไข้เพราะนับเป็นเนื้อนาบุญที่อย่างอเนกอนันต์ให้ผู้คนได้มีที่ยึดเหนี่ยวสืบต่อไปค่ะอาสมฤาษี108มีขออะไรเป็นพิเศษนะครับก็เกี่ยวเนี่ยฮะโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยเคล็ดไม่ลับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเวลาของคนวันพฤหัสผมเนี่ยคนวันพฤหัสนี่คือเนี่ยครับอาสมฤาษี108อาสมฤาษี108นะครับผมแล้วมาที่นี่ต้องมีวิธีการสักการะอะไรพิเศษยังไงบ้างมีฮะเดี๋ยวเราจะมีนะครับให้บูชาองค์ฤาษีต่างๆนะฮะแล้วมีให้ท่านครอบครูด้วยโอ้โหก็คือไม่นี่ท่านไม่ต้องยกอะไรเลยคือเราเอาหัวเข้าไปครอบได้เลยครอบได้เลยเพราะว่าฤาษีแต่ละองค์เนี่ยก็จะฤทธิ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็จะครอบครูคนละเรื่องใช่ครับเราไปให้ท่านครอบทุกคนเลยได้ไหมคะได้ครับได้ครับยินดีเลยนะฮะมาได้ทุกท่านเลยนะครับมีขออะไรเป็นพิเศษนะครับสำหรับพระปู่ฤาษีก็เกี่ยวเนี่ยฮะโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยอ้าวช้าอยู่ใหญ่เราคนวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็เป็นมิตรกับวันพฤหัสแล้วก็ขอเลยขอบคุณมากเลยครับไปครับครอบครูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมจริงๆอ่ะชุดผู้ชาก็จะมีเยอะนะคะจะเป็นดอกไม้ไปเลยก็ได้แต่พี่หนุ่มแอบกระซิบว่าถ้าไหว้พ่อปู่ฤาษีควรจะมีหมากครูหมากครูมีหมากครูนะฮะนิดนึงศาลาพ่อปู่ฤาษี108รวมเทวรูปฤาษีชั้นพรหมชั้นเทพชั้นดินหรือมนุษย์และชั้นอสูรมีความศักดิ์สิทธิ์ในแขนงต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่มวลมนุษย์ค่ะ
ผู้คนนิยมมาขอพรกับท่านให้ช่วยปกป้องคุ้มครองอย่าให้มีสิ่งเลวร้ายอันใดอวิชามนต์ดำทั้งหลายอย่าได้เข้ามาใกล้ทั้งในขณะที่ตื่นและหลับขอสติปัญญาและความสำเร็จทุกประการและที่นี่ยังมีให้ครอบครูด้วยค่ะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอาชีพเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการแสดงด้านการบันเทิงต่างๆรู้สึกเหมือนแบบก็รู้สึกเหมือนเป็นศิษย์มีครูอ่ะว่าแบบว่ามีครูประสิทธิ์ประสานวิชาให้พรเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะตรงนี้คนวันพระหัสวันครูหรือจะเป็นคนวันอื่นก็ได้แต่อยากที่จะมารับพรจากองค์ฤาษีก็ได้เหมือนกันมาที่นี่มีครูแน่นอนใช่และก่อนจะไปถึงจุดมูสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้องมาสักการะสมเด็จพระพุทธมงคลชัยองค์ใหญ่ริมน้ำกันก่อนเลยแหละค่ะเนี่ยฮะเดินมาสุดทางริมแม่น้ำครับหลวงพ่อตองใหญ่มากครับเรียกว่าพระพุทธมงคลชัยองค์นี้เป็นองค์ที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเขามาขอเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องลูกไม่ให้ลูกดื้อลูกซนก็อีกเรื่องนึงนะฮะใครที่มีที่ดินต้องมาขอหลวงพ่อเลยขายที่ดินขายที่ดินนอกจากนั้นตรงนี้ครับริมแม่น้ำเนี่ยมีองค์พญานาคด้านหน้าตอนนี้ครับซึ่งนี่แหละครับสำหรับคนวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เนี่ยหลังจากลอดพระโบสถ์ต้องมาตรงนี้ฮะและจุดนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ควรมาสักการะพญานาคริมน้ำซึ่งมีเคล็ดลับด้วยนะคะโดยพี่แจ็คอาสาเป็นตัวแทนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็มาขอพรตั้งจิตอธิษฐานและเดินลอดองค์พญานาคทั้งสองตนและท้ายสุดให้นำธนบัตร1ใบเท่าไหร่ก็ได้ลูบไปที่หางพร้อมอธิษฐานขอพรและนำธนบัตรนั้นไปหยอดทำบุญเพื่อเสริมบุญวาสนาสิริมงคลเพียงเท่านี้ก็เสร็จพิธีแล้วล่ะค่ะตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามีถ้ำด้วยมีทางเข้าถ้ำอันนี้คือถ้ำพญานาคนี่แหละครับถ้ำพ่อปู่นาคาพ่อปู่นาคายังไงพี่ทิพย์แค่เตรียมหีบสมบัติมาถวายปู่ปู่นาคาบุรพาจารย์เป็นถ้ำพญานาคที่สร้างได้สวยงามและมีมนต์ขลังมากๆภายในถ้ำแบ่งออกเป็นโถงต่างๆที่มีรูปปั้นพญานาคแยกไปตามแต่ละโถงมีรูปปั้นพญานาคหลายตระกูลมีความสวยงามและความขลังเหมือนกำลังเดินอยู่ในเมืองบาดาลค่ะสามารถบูชาเทียนลอยน้ำหรือลูกแก้วเพื่อไหว้ขอพรพญานาคได้ด้วยวิหารพระใช่ไหมคะเป็นวิหารพระนะเราเหมือนเราขึ้นมาจากองค์พญานาคแล้วมาอยู่บนสวงสวรรค์แล้วฮะตรงนี้ไม่ว่าท่านจะศรัทธาองค์ไหนท่านได้เจอแน่นอนที่วัดใช่ครับแต่แจ็ครู้ไหมตรงนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญไฮไลท์เลยเหรอเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงจะเข้ามาในวิหารแห่งนี้ต้องมากันคนละทางนะจ๊ะยังไงต้องให้พี่หนุ่มบอกใช่ครับอย่างด้านซ้ายมือเราเนี่ยนะฮะถ้ามองไปซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหัวเสือนะฮะจะมีรูปเสืออยู่เขาเรียกประตูเสือประตูเสืออันนี้ของใครครับผู้หญิงฮะทำไมฮะต้องเข้าประตูเสือเพราะอะไรมีความหมายฮะมีความหมายเพราะว่าเสือเนี่ยมีความสงบเยือกเย็นนิ่งเหมือนแม่บ้านเราใครที่มีแฟนก็จะเหมือนแม่บ้านเราจะนิ่งใช่ไหมฮะนึกว่าคอยจ้องว่าสามีโดนขย่ำผู้หญิงเข้าประตูเสือใช่ครับผู้ชายเนี่ยจะเข้าประตูมังกรมังกรอยู่นะฮะประตูมังกรเพื่อความอะไรครับเขาเรียกความยิ่งใหญ่มังกรนี่ต้องยิ่งใหญ่นะเขาเรียกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะต้องบารมีสูงมากมังกรเนี่ยจะต้องมีความยิ่งใหญ่นะฮะแต่สุดท้ายก็แพ้เสือแต่ที่สำคัญคุณเล่นนะฮะไม่ว่าคุณจะเข้าซ้ายหรือเข้าขวาเข้าอะไรก็แล้วแต่ต้องออกที่เดียวกันนี่ออกที่เดียวกันนะฮะตรงด้านกลางนี่คือพระราหูประตูพระราหูครับนี่ๆไปแล้วก็มาออกที่ตรงนี้ค่ะนี่แหละฮะจะทำให้เราหมดเคราะห์หมดโศกนะฮะใครมีโรคมีภัยมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะได้หลุดออกไปจากตรงนี้เลยนะฮะนี่คือเราต้องออกประตูนี้นะฮะแล้วก็ออกมาเป็นตรงนี้เลยพระราหูนะฮะออกมาจากปากท่านเลยใครที่ปีชงนะฮะปีไม่ดีนะฮะปีชงอะไรต้องมาที่พระราหูนี่เลยไฮไลท์ของเราวิเทพองค์ช้างสามเสียนใหญ่มากพี่หนุ่มสนับสนุนโดยทำทุกอย่าง
เป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power บัตร Planet SCB เรทดีแลกเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำสำหรับคนวันพุธกลางคืนแล้วก็วันจันทร์ครับใช่ครับต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้เมื่อกี้เรารอดมาแล้วใช่ไหมองค์เล็กอันนี้คือองค์ใหญ่ครับก็มานี่เลยก็จะมีบทบูชาใช่ครับนะคะตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นธูปดำใช่ครับเป็นของดำไหว้ครับพระราหูที่ปีชงนะฮะปีไม่ดีนะฮะปีชงอะไรต้องมาที่พระราหูนี่เลยมาถวายของดำกับท่านเคล็ดลับก็คืออธิษฐานให้นิ่งสมาธิจะเกิดนะทุกสิ่งทุกอย่างในสิทธิสติว่าบางจากเนี่ยจะต้องอธิษฐานพออธิษฐานเสร็จนะฮะก็จะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิบุญจะวิ่งเข้าหาเราเลยนะฮะตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เป็นเคล็ดลับนะฮะพี่ทิพย์ครับข้างๆอันนี้ด้านหลังเจดีย์สีทองขออนุญาตบอกนิดนึงครับที่นี่เนี่ยข้างๆนี้มีเจดีย์สีทองครับส่วนใหญ่เขามาทำอะไรกันครับเขามาขอขมากรรมกันขอขมากรรมนะครับยังไงฮะก็คือเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์เก่าแต่ว่าที่ท่านเห็นเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเจดีย์สี่ภาคสมัยก่อนเนี่ยเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่มาก200กว่าปีแล้วทางหลวงพ่อเนี่ยได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่เรียกว่าเจดีย์สี่ภาคจะมีทั้ง4ภาคของประเทศไทยเลยครับนะฮะแล้วความพิเศษสุดก็คือท่านสามารถที่จะขอขมากรรมได้แต่คุณผู้ชมครับอย่าพึ่งไปไหนครับเพราะที่ต่อไปเป็นไฮไลท์นั่นคือลอดท้องช้างหนึ่งเดียวในโลกอุ๊ยไฮไลท์ของเราพี่เทพอุ๊ยช้างองค์ช้างสามเสียนใช่ครับใหญ่มากใช่ครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นหลวงปู่ทวดใช่ครับมีองค์อินด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเลยก็คือตรงเนี้ยเป็นการลอดแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยถูกต้องไหมพี่ใช่ครับถูกต้องเลยยิ่งใหญ่มากแต่เห็นมีความพิเศษว่าทำไมจะต้องใหญ่ขนาดต้องใหญ่นะฮะเพราะช้างเนี่ยเป็นช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็เป็นสัตว์ใหญ่ค่ะดังนั้นไม่ใช่แค่แบบจะเดินลอดได้อย่างเดียวใช่ครับรถทั้งคันได้เลยครับแบบความเฮงความโชคดีอ่ะใช่ครับเอารถคุณมาสมมติว่าออกรถใหม่ๆมาจะเจอมาลอดผ่านท้องช้างและที่สำคัญเนี่ยมีวิธีการด้วยสำหรับการเอารถมาลอดทำยังไงใช่ครับนี่นะฮะแต่ผมจะแจกใบให้ก่อนมีจุดแรกก็คือทำบุญฮะทำบุญเสร็จรับใบพระคาถาตรงนี้มาใช่ครับแล้วก็เอารถลอดนะฮะแล้วก็จอดนะฮะรถมาจอดตรงกลางตรงกลางแล้วก็ท่องพระคาถาทุกคนในรถท่องได้หมดเลยท่องได้หมดเลยแล้วพอทุกคนตะโกนในรถสาธุให้เจ้าของรถบีบแต่เลยฮะแตนดังๆเลยฮะสามครั้งสามครั้งเอาเลิกเอาชัยใช่ครับเป็นไฮไลท์ของเราช่วงมูออลเดย์มูออเดย์จุดที่4หลวงปู่บุญยังอดีตเจ้าอาวาสองค์กรเชื่อกันว่ามาขอได้ทุกเรื่องแต่ผู้ขอต้องพูดจริงทำจริงและมีจิตเมตตาเพราะท่านวาจาศักดิ์สิทธิ์ค่ะและเมื่อขอได้แล้วให้นำเอาพวงมาลัยและไข่ต้มมาถวายด้วยนะคะจุดมูจุดที่5สำหรับคนที่เกิดวันอังคารได้มาที่พระนอนตาหวานทำบุญสร้างพระถวายอิฐหินปูนทรายเขียนแผ่นทองบรรจุลงในหัวใจเพื่อเป็นสิริมงคลเชื่อว่าจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีค่ะจุดมูจุดที่6สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีให้มาขอพรที่หลวงปู่ฤาษี108เชื่อกันว่าขอให้โชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยอาชีพเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและด้านการบันเทิงต่างๆก็ขอกันได้เลยค่ะหรือใครจะมาครอบครูจุดนี้ก็มีให้ทำได้จุดมูจุดที่7สักการะสมเด็จพระพุทธมงคลชัยหรือหลวงพ่อโตตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่เชื่อกันว่ามาขอให้ลูกไม่ดื้อไม่ซนเลี้ยงง่ายกตัญญูรู้คุณหรือเชื่อกันว่าช่วยในเรื่องของการขายที่ขายทางได้ด้วยนะคะ
จุดมูจุดที่8ลอดพญานาคสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้องมาอธิษฐานกับพ่อปู่และแม่ย่าที่ริมน้ำพร้อมอธิษฐานจิตแล้วเดินลอดตัวพญานาคทั้งสองตนเมื่อสิ้นสุดให้นำธนบัตรมาลูบที่ปลายหางพร้อมอธิษฐานขอพรแล้วนำธนบัตรนั้นไปทำบุญเพียงเท่านี้ก็จะได้บุญวาสนาเสริมสิริมงคลและพรที่ขอก็จะสำฤทธิ์ผลอีกด้วยล่ะค่ะและยังมีถ้ำพ่อปู่นาคาให้เข้าไปชมความงามและสักการะบูชาขอพรถวายเทียนลอยน้ำหรือลูกแก้วพญานาคเชื่อกันว่าช่วยให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านด้วยค่ะจุดมูจุดที่9วิหารบูรพาจารย์ภายในนั้นมีองค์เทพมากมายรวมไปถึงรูปหล่อพระเกจิสำคัญหลายองค์ให้กราบสักการะบูชาขอพรกันค่ะและมีเคล็ดลับก่อนที่จะเข้าก็คือถ้าเป็นผู้หญิงให้เข้าที่ประตูเสือส่วนถ้าเป็นผู้ชายให้เข้าที่ประตูมังกรแต่เมื่อจะออกให้ออกที่ประตูเดียวก็คือประตูพระราหูเท่านั้นเชื่อกันว่าช่วยสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคและหมดภัยได้จุดมูจุดที่10สักการะพระราหูสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืนเมื่อลอดโบสถ์แล้วให้มาที่นี่ค่ะเชื่อว่าจะแก้จากเรื่องร้ายๆให้กลับกลายเป็นดีช่วยเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตค่ะจุดมูจุดสุดท้ายลอดท้องช้างหนึ่งเดียวในไทยเพราะจุดนี้สามารถขับรถลอดท้องช้างได้เลยวิธีก็คือให้ทำบุญท่องคาถาและบีบแตร3ครั้งก่อนขับรถลอดท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้รอดปลอดภัยแคล้วคลาดจากอันตรายก่อนกลับออกจากวัดให้โชคดีมีชัยกันทุกๆคนนะคะจะบอกว่าเป็น2สัปดาห์ที่มาที่นี่นี่นะจุดมูเยอะจริงๆและที่สำคัญคือเราได้พี่หนุ่มเนี่ยช่วยอธิบายด้วยนะคุณผู้ชมที่ชมรายการคุยยกบ้านมูยกสยามไปแล้วเนี่ยจะรู้แล้วว่าถ้ามาวัดบางจากเนี่ยจุดไหนจะต้องทำอะไรอันนี้สำคัญวันนี้เจ๋งมากเลยนะขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะคะขอบคุณมากครับพี่แจ๊คก็พี่แจ๊คมีอะไรพี่หนุ่มบ้างไหมผมก็มีครับเป็นเสื้อสำหรับใส่รอบท้องช้างนะครับผมได้รอบหน้ามาเนี่ยนอกจากเราชนะเอานี้ละกันค่ะเหมือนนักบอลนะพี่ขอตัวที่พี่ใส่ออกมาแล้วพี่ใส่อันนี้ไปแล้วเราเสื้อพี่ที่พี่หนุ่มใส่และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเข้ามาร่วมสนุกและดูรายละเอียดกิจกรรมใน Facebook Fanpage คุยยกบ้านมูยกสยามนะคะและแน่นอนนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับความเฮงความมูปังๆแบบนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านผู้มีพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน GAFนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนจะลากันไปเนี่ยเราสองคนจะต้องทำพิธีรถท้องช้างเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถมะม่วงชัยทิพย์ถูกต้องถูกต้องนะฮะนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาที่วัดบางจากก็มาได้ตลอดทุกวันเลยนะคะนะเราก็บอกหมดแล้วแหละว่าต้องทำยังไงบ้างส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปมูที่ไหนคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงเวลาดีๆแบบนี้นะคะเปิดทางช่องอมรินทร์ TV HD 34คุณผู้ชมก็จะเจอกับรายการคุยยกบ้านมูยกสยามวันนี้โชคดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปชนะชนชนรัศมีขึ้นรถมะม่วงเราเนี่ยเคยขึ้นรถไปขึ้นรถบีบแต่3ครั้งดังๆโชคดีครับข้าปลอดภัยเย้โชคดีโชคดีและอย่าลืมอุดหนุนไทยทิพย์ด้วยนะครับของอร่อยนึกถึงไทยทิพย์เคล็ดลับการมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะอย่าให้ใจที่อคติมาปิดบังตาที่มองเห็นในปัจจุบันไม่เช่นนั้นเราอาจจะพลาดโอกาสอันดีที่มีไม่มากพระครูกิตินนทคุณเจ้าอาวาสวัดบางจากจังหวัดนนทบุรีจะบอกว่าได้มาที่วัดนี่นะคะมันรู้สึกขนลุกมากเลยเจ้าค่ะความยิ่งใหญ่ของที่นี่สมชื่อกับคำว่าวัดใหญ่จริงๆพระพุทธชินราชเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดหนูก็ไปมาหลายวัดนะคะแต่สมัยอู่ทองหนูก็เพิ่งจะได้เห็นนี่แหละค่ะพระอาจารย์คนที่เขาขุดกันเองนะค่ะพบศิลาจารึกบันทึกพุทธชัยมงคลคาถาอมรินทร์ทีวี